สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรมพบกับนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านผู้ชมคะเคยแปลกใจไหมคะว่าวันนึงเนี่ยเราพบคนตั้งมากมายหลายคนแต่เรากับชอบหรือตกหลุมรักคนคนนี้เพียงคนเดียวไม่ได้รักทุกคนและเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาตกหลุมรักกันใหม่ๆโลกนี้ช่างหอมหวานความรักช่างสดสวยเป็นสีชมพูไปหมดเลยเรื่องนี้วิทยาศาสตร์มีคำอธิบายค่ะแต่จะอธิบายอย่างไรต้องไปเรียนถามคุณหมอชัดชัยแล้วล่ะค่ะว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอธิบายเกี่ยวกับความรักว่าอย่างไรคะครับคำถามนี้ถ้าในมุมมองก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าไปถามใครใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไปถามกับกวีเนี่ยเขาก็คงจะมองว่าความรักเป็นเรื่องของเหตุผลเบื้องลึกนะของหัวใจต่างๆแต่ถ้าในมุมมองของวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยครับปรากฏว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะเป็นเรื่องของส่วนผสมของสารเคมีในสมองที่เรียกว่าสารสื่อประสาทครับค่ะเท่านั้นเองใช่ครับเท่านั้นเองหรอคะครับน่าตกใจที่ว่าความรักที่มีคนบรรยายไว้แบบหนังสือเป็นตั้งๆเป็นเล่มๆความสวยงามนี่ก็คือที่เรียกว่าตกหลุมรักเนี่ยนะครับปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามมานั่งเฝ้าดูแล้วก็วิเคราะห์เคมีที่เปลี่ยนไปโดยเริ่มต้นจากทดลองในหนูเลยนะครับว่าถ้าในช่วงที่สัตว์เขารักกันเนี่ยเคมีอะไรในสมองมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจนเดี๋ยวนี้เรียกว่าถอดรหัสออกมาได้ว่าความรักก็เป็นเรื่องส่วนผสมของเคมีในสมองนั่นเองนะครับถ้ามันเป็นส่วนผสมของเคมีในสมองเราก็มีสิทธิ์รักได้ทุกคนสิแต่ทำไมเรารักบางคนเราไม่ได้รักทุกคนล่ะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับความจริงก็คือตอนที่เราเกิดมาแล้วถูกเลี้ยงดูมาเนี่ยครับทำให้เราเนี่ยมีความชอบความรักความเกลียดที่แตกต่างกันนะครับเรียกง่ายๆว่าสเปคในใจมันคนละอย่างบางคนอาจจะชอบแบดบอยเพราะว่าไม่รู้มีประสบการณ์อะไรก็ไม่รู้แต่บางคนอาจจะชอบผู้ชายอบอุ่นอบอุ่นมากๆหน่อยอะไรเพราะนั่นก็เป็นเรื่องของเรียกว่าสเปคที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งผลต่อเคมีสมองทีหลังแล้วเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่รักใครเลยอ่ะเกิดมาฉันไม่เคยปิ๊งใครเลยพูดในมุมนักวิทยาศาสตร์นะเป็นไปไม่ได้เหรอทุกคนมีสิทธิ์ตกหลุมรักหมดเลยจริงอ่ะถึงจะเป็นคนบ้างานเป็นสาวเกรงยังไงก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เจอคนที่ถูกสเปกอ๋อถ้าเจอคนที่ถูกสเปกเมื่อไหร่ก็ใช่ใช่บางคนใช้เวลา3นาทีก็ตัดสินใจได้เลยว่าไม่ใช่เป็นได้แค่เพื่อนค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาศึกษามาเยอะนะจนเขารู้แล้วครับว่ามันเป็นอย่างจริงมิน่าถึงได้ยินคำว่ารักแรกพบคือเจอกันปุ๊บเห็นหน้ากันปั๊บนะยังไม่ได้คุยกันเลยรักกันเรียบร้อยแล้วใช่มันเป็นยังไงหรอคะถ้ากรณีนี้คือบางคนเนี่ยนะครับมันเป็นที่สเปคของแต่ละคนเนี่ยนะมันเป็นแตกต่างกันบางคนก็อยู่ที่หน้าตาบางคนพฤติกรรมหรือว่าความรู้สึกหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งแตกต่างกันไปเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยเคยมีการศึกษานะครับเอาหน้าของคนที่รับการศึกษานี่แหละไปแต่งให้เป็นเพศตรงข้ามสมมุติเอาหน้าที่ฉันไปแต่งเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วก็สุ่มกับผู้ชายแย่ๆไปหมดเลยนะแล้วก็ไล่เปิดดูให้เขาเลือกปรากฏเลือกคนที่เอาหน้าตัวเองไปแต่งเลือกคนที่หน้าเหมือนตัวโอ้เพราะอะไรมันคุ้นเคยกันมาอย่างนั้นไงค่ะเห็นอยู่ในกระจกทุกวันหรือเปล่าเป็นต้นนะครับมีหน้าที่เขาบอกว่าเนื้อคู่มักจะหน้าคล้ายกันที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราเลือกจากคนที่มีอะไรคล้ายกับตัวเองเท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วที่คุณหมอบอกว่าสารเคมีเนี่ยในสมองมันทำให้เราเกิดความรักสารเหล่านั้นมีอะไรบ้างล่ะคะมี2ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยที่เรียกว่าช่วงอินเลิฟจะเป็นสารกลุ่มนึงช่วงที่2เป็นช่วงผูกพันก็เป็นสารอีกกลุ่มนึงทีนี้ช่วงอินเลิฟหรือว่าช่วงแรกๆเนี่ยที่เราเริ่มตกหลุมรักขึ้นมาแล้วนี่นะฮะหมายถึงผ่านช่วงแรกพบไปแล้วนะหมายถึงว่าเป็นช่วงอินเลิฟนี่ก็จะมีสารที่เกี่ยวข้องอยู่3อย่างนะครับตัวแรกคืออะดรีนาลีนอะดรีนาลีนเนี่ยมันเป็นสารที่ทําให้เราตื่นตัวนะครับเช่นเหงื่อออกใจเต้นปากแห้งเวลาเจอคนที่ชอบเนี่ยนะอ๋อไม่น่าตื่นเต้นตื่นเต้นหัวใจนี่เต้นตึบตึบตึบเลยนั่นแหละเป็นอะดรีนาลีนนะครับอันที่สองก็คือโดปามีนนะครับโดปามีนความจริงแล้วเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาแล้วก็การให้รับรางวัลนะก็คือเป็นสารที่ทำให้เกิดพลังงานเหลือเฟือ
นะครับก็ไม่จำเป็นต้องทานเยอะนะฮะไม่ต้องกินไม่ต้องนอนเยอะมีหน้าคนกำลังมีความรักไม่อยากอาหารใช่ใช่ก็คือมีพลังเหลือเฟือเลยมีความอิ่มเอมนั่นแหละครับแล้วก็ความสนอกสมใจจะเพิ่มขึ้นแล้วโฟกัสจะมากขึ้นคือจะตั้งอกตั้งใจอะไรก็มากเป็นพิเศษช่วงนี้สารตัวนี้โดปามีนยังส่งผลให้เรารู้สึกปลื้มไปหมดคือเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอู้ยมันดีไปทุกอย่างอ๋อมีหน้าชื่นชอบโลกมันกลายเป็นสีชมพูนะครับใช่ครับก็คือเขาจะปลื้มในเรื่องเล็กๆน้อยๆรายละเอียดของความสัมพันธ์ซึ่งตอนที่มันผ่านช่วงนี้ไปนะเขาจะไม่รู้สึกกับมันแหละค่ะโดพามีนอะดีนาลีนแล้วมีตัวไหนอีกคะครับตัวที่3คือสารเซโรโทนินนะครับค่ะเซโรโทนินมีผลยังไงคะเซโรโทนินเนี่ยมันจะส่งผลให้ไม่ว่าเราจะทำอะไรนะครับก็คือคนที่เรารักนี่แหละมันจะโผล่เข้ามาเรื่อยค่ะคือมันเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการตกหลุมรักนั่นเองก็คือเราจะทำงานเราจะคิดอะไรไม่รู้สิเดี๋ยวก็จะโผล่เข้ามาในความคิดเรื่อยนึกถึงเขาตลอดเป็นสารที่ตัวเดียวกับย้ำคิดย้ำทำนะฮะคือเขาค้นพบว่าในคนที่ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยสารตัวนี้จะสูงหน่อยค่ะนะครับก็คือว่าเลยทำให้ความคิดมันวิ่งเข้ามาเรื่อยนะครับค่ะเข้าใจแล้วเป็นเพราะว่าร่างกายหลั่งสารสามตัวนี้ออกมาทำให้เรามองโลกเป็นสีชมพูสดใสไปหมดเลยครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามองไม่เห็นข้อเสียของคนรักด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับคือในมุมของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าความรักนี่มันจำเป็นต้องตาบอดนะฮะจำเป็นเลยจำเป็นเพราะว่าไม่งั้นมันก็เลิกกันไปก่อนนะไม่สามารถจะสืบพันธุ์สร้างเผ่าพันธุ์ได้ใช่ใช่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นความจำเป็นนะครับเพื่อจะให้เกิดการพัฒนาไปขั้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะดูเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียต่างๆนี่เราก็เลือกที่จะมองข้ามและมองแต่จุดดีกันนะครับค่ะแล้วสารเหล่านี้อยู่ในสมองเรานานเท่าไหร่คะครับนั่นก็เข้าสู่ขั้นที่2นะครับที่เรียกว่าความผูกพันช่วงแรกก็เป็นช่วงอินเลิฟแล้วครับค่ะแต่ว่ามันจะนำพาไปสู่ขั้นที่2ที่เรียกว่าความผูกพันช่วงนี้จะมีสารที่เกี่ยวข้องคือออกซิโทซินกับเวโซเพรสซินนะครับโดยตัวออกซิโทซินเนี่ยจะทำให้เราอยากอยู่ใกล้ชิดนะครับค่ะอย่างแม่ที่คลอดลูกออกมาใหม่ๆเนี่ยสารตัวนี้จะสูงมากทำให้จะต้องวิ่งเข้าไปหาลูกแล้วก็ปกป้องลูกมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะทำให้เกิดการดูแลลูกนะครับแล้วก็เลี้ยงดูลูกจนโตนั่นเองเป็นบอนดิ้งนะครับแล้วก็สารนี้เองทำให้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็มีความปรารถนาที่จะอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับโอ้อย่างนี้ใครมีคู่ต้องหล่อเลี้ยงสารตัวนี้อยู่ตลอดทั้งกันเนี่ยแล้วอีกตัวหนึ่งคือเวโซเพรสซินเนี่ยครับมันเป็นสารที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกหวงเหตุละครับงั้นต้องมีน้อยๆหน่อยเพราะฉะนั้นก็คือจะปกป้องไงเวลาเห็นผู้ชายคนอื่นหรือเห็นผู้หญิงคนอื่นเข้ามาในรัศมีครับก็พร้อมที่จะปกป้องนั้นก็มาจากสารเวโซเพรสซินนั่นเองแต่ว่าสารเคมีพวกนี้ครับบางทีธรรมชาติก็กำหนดเอาไว้นะฮะว่าให้เพียงพอที่จะเลี้ยงลูกให้โตนั่นเองอ๋อแล้วจากนั้นก็ทางใครทางมันเหรอคะก็คือบางทีก็พบว่าบางทีอาจจะอยู่แค่2เดือนนะครับหรืออาจจะอยู่ไปถึง2ปีนะถ้าเกิดว่ามีลูกด้วยกันนะครับคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าสารนี้มันหมดล่ะคะเกิดอะไรขึ้นคะคือมันก็เริ่มเจอข้อเสียที่ตอนแรกมองไม่เห็นนะครับค่ะมันเป็นเรื่องตาเริ่มสว่างตาเริ่มสว่างแล้วก็เริ่มรับไม่ได้แล้วบางทีรับไม่ได้ก็พยายามที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นคนในอุดมคติเหมือนเดิมความจริงเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่นะฮะตาเราตาเราไม่เห็นครับตาเรามืดบอดเท่าถึงเรียกว่าความรักทำให้คนตาบอดไงบางคนถึงกับบอกว่าคุณน่ะเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่เหมือนเดิมแต่ความจริงก็คือตัวเรานี่แหละครับเปลี่ยนตัวเรานี่ก็เริ่มเห็นรายละเอียดหมดแหละก็เลยรับไม่ได้นะคะแม้โดนสมองหลอกนะคะโดนสมองหลอกซะแล้วแล้วมีอีกอย่างนึงที่เขาบอกกันว่าอย่าไปจ้องตาใครนานๆนะเดี๋ยวตกหลุมรักจริงหรือเปล่าคะมันจริงนะแล้วก็มันค้านกับความเชื่อเดิมเพราะว่าเขาเคยทำการศึกษาเนี่ยฮะคนเราเนี่ยตกหลุมรักกันเนี่ยนะ 60-70% เนี่ยแค่ลักษณะภายนอกคือแค่มองเห็นนะครับค่ะอีกประมาณ 10% นี่ก็คือเห็นบุคลิกภาพเขาเนี่ยนะแล้วเพียง 10% เท่านั้นเองที่เกิดจากการพูดคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเคยมีการศึกษาเอานักศึกษามา72คนแล้วให้จ้องตากันอย่างเดียวนะครับปรากฏว่าจ้องตากันแค่2นาทีพวกเขารู้สึกดีๆรู้สึกดีๆต่อกันประหลาดแล้วก็มีบางคนไปแต่งงานกันเลยโอ้เหรอใช่คือมันเป็นเรื่องของผมว่าถ้าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยคนเราไม่มีใครไม่เคยเกิดเป็นญาติหรือเกี่ยวพันกันเกี่ยวพันกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เพียงแค่มองเห็นเนี่ยก็อาจจะทำให้ก้นบึ้งไปถึงสิ่งที่เคยในอดีตที่ผ่านมาที่เคยมีสัมพันธ์กันใช่เพราะว่ามันเกิดตายกันมาหลายรอบแล้วนะฮะแล้วผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีเวลาตกหลุมรักจากการจ้องตาเนี่ยต่างกันหรือเปล่าคะใช่ครับผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะปิ๊งขึ้นมาได้ภายใน4วินาทีโอ้ยเร็วจังเลยครับถ้าหากว่าถ้าต้องจ้องตากัน4วินาทีแล้วยังไม่มีอะไรเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ถ้าผ่าน 8.2 วินาทีได้ผู้ชายอาจจะตกหลุมรักผู้หญิงครับแล้วส่วนผู้หญิงใช้เวลาอย่างน้อย15วันในการตกหลุมรักนะครับของผู้หญิงต้องใช้เวลาหน่อยค่ะเพราะว่าผู้หญิงต้องระมัดระวังตัวเยอะนิดนึงท่านผู้ชมคะความรักเนี่ยทำให้คนเราแต่งงานเกิดการสืบพันธุ์ของมนุษย์หรือว่าเผ่าพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะมันดูสวยงามมากเลยในมุมมองของจินตกวีแต่ในมุมมองวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยความรักก็เป็นเพียงแค่สารเคมีในสมองที่หลั่งออกมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยสืบเผ่าพันธุ์คงเผ่าพันธุ์ของตัวเองไว้เท่านั้นเองนะคะและนี่คือความจริงของความรักค่ะและทั้งหมดนี้เป็นส่วนของทันโลกนะคะในส่วนของทันธรรมพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านจะมีธรรมะอะไรดีๆมาฝากโปรดติดตามได้ในช่วงต่อไปเลยค่ะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความลับของความรักคนในวัยหนุ่มในสาวเนี่ยจะรู้กันดีหรือที่มีอายุแล้วก็คงยังพอนึกย้อนสภาพใจตัวเองในตอนวัยหนุ่มวัยสาวได้ดีนะว่าเอ๊ะบางทีพอความรักมันเกิดขึ้นเนี่ยแค่เจอหน้าก็ใจตุ้มตุ้มตอมตอมไม่เห็นหน้าก็คิดถึงบางคนต้องโทรศัพท์วันละ5รอบ10รอบเนี่ยจนคนอื่นเขามองว่าอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยแต่คนกำลังตกอยู่ในห้วงรักก็ความรู้สึกมันผิดจากปกติธรรมดาจริงๆถามว่าความรักเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าความรักเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเหตุ2ประการประการที่1คือจะเรียกว่าเป็นบุพเพสันนิวาสก็ได้คือการที่เคยอยู่ครองคู่ร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนพอชาตินี้เจอกันปั๊บก็ปิ๊งเลยเกิดความรักขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วประการที่2คือการเกื้อกูลกันในปัจจุบันบางคู่อาจจะไม่ได้เป็นคู่ครองกันมาแต่อดีตชาติแต่เพราะการที่ได้เกื้อกูลช่วยเหลือสนิทสนมกันในชาตินี้ก็เลยเกิดความผูกพันจนกระทั่งกลายเป็นความรักยิ่งถ้ามีทั้งสองข้อแล้วก็ความรักก็ยิ่งแน่นเหนียวหนักแน่นมากขึ้นไปอีกท่านเปรียบว่าเหมือนดอกบัวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยโคลนตมแล้วก็น้ำโคลนตมก็เหมือนกับความผูกพันแต่อดีตชาติบุพเพสันนิวาสส่วนน้ำก็เหมือนกับการเกื้อกูลกันในปัจจุบันนั่นเองซึ่งมีตัวอย่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลนะคือมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนายโคสกะเป็นลูกเลี้ยงของเศรษฐีใหญ่ซึ่งจริงๆเศรษฐีไม่ชอบเลยหาเรื่องจะฆ่าอยู่เรื่อยคราวหนึ่งก็ใช้ไปธุระที่ในบ้านของตัวเองที่อยู่ในชนบทนะระหว่างทางต้องไปค้างแรมก็บอกว่าให้ไปค้างแรมที่บ้านของเศรษฐีชนบทซึ่งเป็นเพื่อนกันก็ไปพอไปถึงเจอเศรษฐีชนบทบอกเป็นลูกชายของเศรษฐีในเมืองมาปั๊บเศรษฐีชนบทก็ดีใจเห็นหญิงรับใช้เดินผ่านก็เรียกมามาดูแลจัดห้องจัดหับต้อนรับอะไรให้ดีนายโคสกะเดินทางมาไกลเพลียเพราะจัดห้องเสร็จเรียบร้อยก็นอนหลับส่วนหญิงรับใช้เนี่ยจริงๆเนี่ยลูกสาวของเศรษฐีชนบทใช้ไปธุระแต่นายใหญ่ใช้ให้มาจัดห้องก็ต้องจัดให้เสร็จพอเสร็จแล้วค่อยไปทำธุระฝ่ายลูกสาวของเศรษฐีชนบทพอเห็นหน้าสาวใช้ก็ต่อว่าเลยว่าไปทะเลถลายที่ไหนมาทำไมมาช้าจังพอสาวใช้ตอบบอกว่าเปล่าไม่ได้ทะเลถลายเลยพอดีนายใหญ่ใช้ให้ไปจัดห้องหับต้อนรับลูกชายของเพื่อนชื่อนายโคสกะฟังแค่ชื่อนายโคสกะเขาเท่านั้นเองนะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเอ่ยความรักเกิดขึ้นมาท่วมท้นหัวใจของธิดาเศรษฐีชนบทท่านบอกว่าตั้งแต่ผิวหนังนะวิ่งทะลุจดเยื่อในกระดูกเลยแค่ได้ยินชื่ออย่างเดียวนี่ความรักเฉือนผิวหนังนะทะลุจนจดเยื่อในกระดูกเลยโอ้โหอะไรจะรุนแรงขนาดนั้นสาเหตุเป็นเพราะว่าพบในอดีตธิดาของเศรษฐีนี้เคยเกิดเป็นภรรยาของนายโคสกะนั่นเอง
แม้จะคนละชื่อแต่ยังมีสายใยผูกพันกันพอฟังชื่อในชาตินี้ปั๊บสายใยเชื่อมปุ๊บติดปั๊บเนี่ยความรักวิ่งจากผิวหนังเฉือนเข้าไปถึงเยื่อในกระดูกเลยแล้วก็แอบไปดูนายโคสกะยิ่งเห็นหน้าโอ้โหยิ่งความรักท่วมท้นนี่คืออิทธิพลของบุพเพสันนิวาสดังนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยประสบตาท่านเองเกิดอาการตะลึงงันตัวชารู้สึกว่าตกหลุมรักเข้าแล้วเป็นรักแรกพบที่เราได้ฟังกันอยู่เนืองๆเนี่ยนะซึ่งอาการอย่างนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ให้ระวังให้ดีอย่างนึงนะคือบางคนเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดว่าในอดีตชาติเคยผูกพันกันมาหรอกแต่ว่าพอชาตินี้ชายกับหญิงเนี่ยธรรมชาติมีอายตนะดึงดูดกันอยู่แล้วถ้าเกิดไปมองหน้ามองตานานๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดอาการสปาร์คขึ้นมาเขามีการทดลองเอานักศึกษามา70กว่าคนมาทดลองมองหน้ากันดิใช่ไหมผ่านไปแค่2นาทีท่านได้เองอ่ะมีความรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกดีๆอีกนิดเดียวก็จะกลายเป็นความรักแล้วก็อีกฝ่ายเลยนะขนาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านยังประพันธ์ไว้เลยนี่ใช่ไหมว่าความเอ๋ยความรักเริ่มสมัครชั้นต้นหน้าหนไหนเริ่มเพาะเหมาะกลางวางหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดีแรกจะเกิดเป็นชะไหนใครรู้บ้างยาอำพรางตอบสำนวนให้ควรที่ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงราตรีผู้ใดมีคำตอบขอบใจเอ่ยอันนี้เอาความจำเก่าๆมานะถ้าเกิดว่าจำผิดจำถูกบ้างก็ขออภัยแล้วก็มีคำตอบว่าตอบเอ่ยตอบถ้อยเกิดเมื่อเห็นน้องน้อยอย่าสงสัยตาประสบตารักสมัครไซเหมือนหนึ่งให้อาหารสำราญครันจำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองอย่าเผลอไปสบตาใครนานเข้านะมันอันตรายยิ่งถ้าเกิดคนมีครอบครัวแล้วเนี่ยยิ่งต้องระวังนะจะเป็นฝ่ายชายก็ตามฝ่ายชายเนี่ยตัวดีถ้าฝ่ายหญิงก็ยังเบากว่าหน่อยแต่ก็ประมาทไม่ได้หากไปสบตาคนเพศตรงข้ามคนอื่นเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวจะเกิดเรื่องใหญ่เดี๋ยวจะมีปัญหาครอบครัวตามมาอย่าไปทำพระพุทธเจ้าพระองค์จึงแนะข้อปฏิบัติกับภิกษุไว้ว่ากับมาตุคามคือฝ่ายหญิงเนี่ยไม่เห็นได้ดีที่สุดถ้าเห็นถ้าจำเป็นต้องเห็นแล้วก็ไม่คุยด้วยได้ดีที่สุดถ้าจำเป็นต้องคุยแล้วก็แค่ห้าหกคำแล้วก็รีบสรุปให้จบอย่าคุยยืดเยื้อยาวนานแล้วก็รีบปลีกตัวจากไปเพราะว่าอันตรายชายกับหญิงเหมือนขั้วบวกขั้วลบมันสปาร์คขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันมีหลักที่เราเองควรจะทราบอีกอย่างนึงคือว่าความคิดในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเหตุจะเกิดความรักเนี่ยในชาติปัจจุบันนี้ความคิดมีผลมากพอทำอะไรได้สะดุดกันนิดนึงนะเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มคิดถึงเรื่องเขาวนเวียนแม้เริ่มต้นจะคิดแบบคิดมันไส้คิดเคืองนิดๆก็ตามแต่พอคิดบ่อยๆเข้าความคิดมันจะเปลี่ยนกลายเป็นความผูกพันได้อย่างไม่น่าเชื่อบางคนเดินชนกันตึ้งของตกหยิบของให้สบตากันหน่อยนึงเป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเริ่มจะสปาร์กกันแล้วเนี่ยพอเริ่มคิดถึงพอเริ่มติดต่อติดไปติดมาเนี่ยหรือฝ่ายชายตามเกี่ยวฝ่ายหญิงเดินรับเดินส่งใหม่ๆเขาก็ไม่เล่นด้วยแต่ตื้อที่บอกว่าตื้อครองโลกเนี่ยก็เพราะอย่างเงี้ยผู้หญิงเองก็รู้สึกตื้อมากก็มันไส้เขาไปบอกคนอื่นช่วยหน่อยเขามารำคาญเหลือเกินรำคาญไปรำคาญมาพักเดียวเนี่ยอ้าวกลายเป็นไม่ชอบเขาแต่งงานกันซะแล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อใดก็ตามทำให้เกิดความคิดที่เกี่ยวพันกับใครวนๆไปสักพักหนึ่งท่านเองมันจะกลายเป็นความรักได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นคืออายตนะของชายหญิงที่ดึงดูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้เคล็ดลับของความรักอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้บริหารความรักให้ดีแล้วดีที่สุดคืออย่าลืมนึกถึงความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านมีต่อเรานะก็ท่านเลี้ยงมาตั้งแต่เราเล็กๆเวลาท่านเห็นเรามันจะเห็นไม่เหมือนคนอื่นเขานะคนอื่นเห็นเราก็เห็นเราปัจจุบันแต่คุณพ่อคุณแม่ท่านเห็นเราตั้งแต่เล็กๆจำเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาได้มากมายความผูกพันทั้งโดยสายเลือดและโดยการเลี้ยงดูเนี่ยมันจึงมีมากมายมหาศาลจะหาความรักของใครที่จริงใจกับเราถ้ารักพ่อแม่ก็หายากดังนั้นอย่าลืมไปตอบแทนพระคุณท่านด้วยเจริญพรต
ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมแก่พวกเราวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะรวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้นายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ